โอ้ดีมากครับช่างหน้าช่างผมถามตลอดเลยครับว่าสับสนไหมสรุปสับสนจริงหรือเปล่าสรุปต่อกับโทนี่ใครลุกใครรับอะไรเงี้ยเขาถามละเอียดมากครับช่างแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยเขาแบบว่าเนี่ยพี่ดูตลอดเลยตั้งแต่ตัวอย่างจนมาถึงวันที่หนึ่งเนี่ย EP แรกเนี่ยยังไงเต๋ายังไงบอกตอนจบได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่ต้องรอดูอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับที่ติดตามอะไรเงี้ยแนวละครเรื่องแนววายเรื่องแรกที่เราเล่นก่อนใช่ครับเรื่องแรกด้วยครับก็ยังไม่รู้จะเล่นเรื่องต่อไปไหมอะไรเงี้ยก็ล้อเล่นนะครับล้อเล่นก่อนจะเล่นตัดสินใจนานไม่เต๋าจริงจริงอะไม่นานเพราะว่าเป็นขับไฟเดย์อยู่แล้วแล้วก็ร่วมงานกับพี่โทนี่เราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนด้วยเราก็เลยอยากลองร่วมงานพี่โทนี่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะพี่โทนี่เขาเล่นหนังเล่นอะไรเงี้ยเก่งเราเลยอยากจะลองร่วมงานด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจรับเล่นครับแต่เรื่องที่เหมือนบุคลิกมันไม่ได้ชัดเจนไปเลยมันเอ๊ะเราสับสนหรือเปล่าเราไม่มั่นใจตัวเองว่าเราเป็นใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอ่ะไอตัวของผมเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ได้หมดทั้งผู้หญิงผู้ชายกระเทยแต่กับหมายถึงว่าถ้าเป็นกระเทยมันก็จะมีความเป็นผู้หญิงนะครับด้วยแล้วด้วยเหตุจำเป็นอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบต้องเอาแบบตลอดอะไรเงี้ยก็คือแบบชอบผู้หญิงแหละแต่ว่ามีความที่แบบอยากลองอยากรู้อยากลองมากกว่าตัวเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราสนิทกับพี่โทนี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกดีด้วยกับคนคนนี้คนเดียวที่เป็นผู้ชายแต่ว่าที่เหลือก็คือเราก็ตามจีบผู้หญิงไปทั่วอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เล่นยากไหมเล่นยากเลิฟซีนก็ยากแต่ละคนนี่โอ้ยคอนี่เกรงขนาดนี้เลยไม่กล้าเข้าไม่มีใครกล้าเข้าเพราะไม่เคยเล่นบทนี้มาก่อนไม่เคยจูบผู้ชายมาก่อนในชีวิตด้วยอะไรเงี้ยเสียจูบไม่พี่โทนี่นี่แหละครั้งแรกพี่โทนี่ก็เสียจูบไม่ผมเหมือนกันนะฮะก็อะไรนะครับโอ้ยต้องใช้ตัวช่วยอ่ะจริงๆแต่พี่โก้ก็ทำออกมาได้ดีครับแต่ว่าก็ด้วยความที่เราต้องอินกับบทอะไรเงี้ยพอจูบแรกผ่านไปจูบ2จูบ3ก็เริ่มดีขึ้นหลังๆก็เริ่มมองหน้ากันไม่ติดแล้วครับผมอันนี้คือเรากล้าเล่นจูบจริงเลยจูบจริงครับจูบจริงเพราะว่าเขาอยากเห็นผมกับพี่โทนี่จูบกันพี่เอสบอกใช่ครับว่าเนี่ยที่เอามา2คนนี้มาเล่นด้วยกันเนี่ยอยากเห็น2คนนี้จูบกันอะไรอย่างงี้ครับต่อไปก็เป็นกระแสมันกระแสจิ้นมาทําไงดีครับก็ดีครับก็แสดงว่าเอ้ยคนอินนะอะไรเงี้ยแต่ด้วยเรื่องนี้มีเรื่องของดราม่าเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยเกี่ยวกับสังคมไทยในด้วยในปัจจุบันว่าแบบมีคนแบบนี้คู่แบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะอะไรเงี้ยแบบมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่มีอะไรกับผู้ชายอะไรเงี้ยเหมือนกับเพื่อนสนิทตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรักสามเศร้าในอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับนอกจากนี้นึงแฟนคลับของเต๋าเองอ่ะแฟนคลับก็ชอบคิดมากซีนแรกเปิดมาจูบเลยโอ้โหในทวิตเตอร์นี่แทบถล่มอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยแยกไม่ออกแล้วพี่ต้อนหรือว่าองชายอะไรเงี้ยเพราะบุคลิกองชายก็จะนิ่งๆพี่ต้อนก็จะห้าวๆห้าวๆอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วแฟนเราล่ะเฉยๆเฉยๆครับเขาไม่ได้เขาแซวไหมขำๆมากกว่าแซวมีคิดจริงไหมสรุปสับสนไหมอะไรเงี้ยมีเขาแซวว่าเราแบบเป็นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรนะครับจริงหรือเปล่าใช่เขาถามกันแหละเขาบอกว่าเอ้ยเล่นเหมือนมากเลยสายตาอะไรเงี้ยได้หมดเลยอะไรเงี้ยครับคิดจริงไหมอะไรเงี้ยเขาถามอย่างนี้แล้วเราได้บอกไหมครับว่ามันจะมีเรื่องที่มันหนักไม่ได้บอกไม่ได้มู้อะไรครับผมรอดูครับจริงๆแล้วก่อนจะรับเล่นที่ได้บอกเขาก่อนนะว่าเดี๋ยวจะเล่นในหนังในละครแนวนี้นะรับไปแล้วรับไปแล้วค่อยคุยให้ฟังครับใช่ใช่ก็ต้องเลยตามเลยนะเฮ้ยเราเป็นเขาให้เกียรติเราอยู่แล้วครับในเรื่องการทำงานอะไรเงี้ยเขาใจเราดีในการทำงานใช่ดีครับใช่ครับนอกจากละครเรื่องนี้มีผลงานละครอีกเรื่องอื่นติดตามบ้างเดี๋ยวจะมี Princess Out ที่กำลังออนอยู่ตอนนี้ครับเดี๋ยวไปมาเลเซียเดือนหน้าไปโปรโมทละครก็ไปทั้ง4คนเลยครับมีผมแพตตี้ฟานแล้วก็พี่เบเบ้ก็ไปเจอแฟนๆที่มาเลเซียเดือนหน้าครับก็คือจะเดินสายไปมาเลเซียไปกี่เมืองหรือไปเมืองเดียวไปมาเลเซียไปเมืองเดียวครับไป2วันครับก็จะไปทัวร์สื่อด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมอันเดียวก็ได้กินมาแล้วกลัวอยู่เลยครับผมฮะไม่ล้มแล้วแล้วก็มีขับไฟเดย์อีกเรื่องนึงครับ To be continue ครับก็จะออนประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ครับก็เรื่องพี่โทนี่จบปุ๊บเรื่องถัดไปมาเลยก็เป็นตัวละครใหม่ของผมก็จะเป็นชื่อตอนว่าชื่อตอนว่า5432รักลองใจนะรักลองใจครับคือว่าปีนี้งานผมแน่นมากใช่ครับแล้วก็มีช่วยกันถ่ายละครครับชีวิตอยู่แต่ในกองครับไม่ได้ออกมาเจอพี่ๆเลยแล้วก็ขายครีมครับผมเนี่ยถามว่าทำธุรกิจทำไมถึงค
ิดยังไงถึงไปทำธุรกิจทำครีมอยากลองทำงานแบบอื่นดูบ้างนอกจากการถ่ายละครแล้วเนี่ยเราอยากหารายได้เสริมบ้างเพราะว่าเราคิดว่าเราอ่ะใช้ครีมตัวนี้มานานแล้วเป็นปีแล้วใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยกับหน้าผมเนี่ยแล้วก็คนรอบข้างที่แพ้ง่ายเนี่ยเขาก็ใช้แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเห็นผลดีจริงๆนะอะไรเงี้ยแค่สามสี่วันเนี่ยรู้สึกผิวหน้าเขาดีขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็เราใช้ส่วนผสมของครีมเนี่ยคือสารสกัดจากธรรมชาติหมดเลยทั้งแปลงต้นทั้งกลิ่นของชาเขียวสารสกัดจากชาเขียวอะไรเงี้ยครับทำให้เราคิดว่ามันน่าจะเวิร์กเราก็เลยแบบไปปรึกษาโรงงานปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าแบบพี่ครับผมอยากได้สูตรแบบเนี้ยทำให้ผมหน่อยก็คิดค้นสูตรขึ้นมาเองแล้วก็ถ่ายรูปโปรโมทตอนนี้ก็ขายออนไลน์อันนี้คือผ่านออยอะไรเรียบร้อยมีออยมีเลขจดเรียบร้อยครับใช่ครับก็ทุกอย่างถูกกฎหมายครับก็ลงทุนไปเยอะไม่ต่ำธุรกิจไหนดีล็อตแรกดีขึ้นล็อตแรกหมดแล้วก็เลยแบบต้องสั่งล็อต2ล็อต3แล้วก็คงลงทุนมากขึ้นกว่าเดิมตอนแรกก็แบบลองตลาดก่อนตอนนี้ตลาดดีก็เลยแบบโอเครีบสั่งเพิ่มก็ฝากด้วยครับ Double Tree แพงต้นครีม